เพิ่มความไวสัมผัสหน้าจอมือถือสัมผัสช้าสัมผัสแล้วมันไม่ทันใจสักทีวันนี้มีวิธีมาบอกตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาอาการที่ว่าสัมผัสหน้าจอแล้วมันตอบสนองช้านะครับกดไปปุ๊บเนี่ยมันไม่เร็วทันใจเวลาจะยิงหรือว่าเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยมันไม่ทันใจเลยนะครับมันหน่วงเวลามันช้าไปหมดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขนะครับในที่นี้จะมีวิธีการแก้ไข2วิธีนะครับวิธีแรกเป็นการปรับตั้งค่าภายในตัวเครื่องส่วนวิธีที่2จะเป็นวิธีการดาวน์โหลดแอปตัวนึงมาช่วยในการแก้ไขปัญหาการนี้สำหรับคนที่ไม่มีเมนูหรือฟังก์ชันต่างๆในมือถือตามที่จะแนะนำดังต่อไปนี้นะครับมาดูวิธีแรกก่อนเลยครับวิธีแรกนะครับให้ไปที่การตั้งค่าเครื่องแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นอาจจะมีเมนูที่แตกต่างกันไปนะครับพยายามดูเทียบเคียงกันนะครับถ้าไม่มีตามนี้แนะนำให้ไปทำในวิธีที่สองนะครับเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับให้เราไปที่จอภาพแล้วเลื่อนลงไปมาที่ความไวการสัมผัสตรงนี้ครับเมนูตัวนี้นะครับบางเครื่องบางยี่ห้อจะไม่ได้อยู่ในจอภาพนะครับจะไปอยู่ที่ตรงนี้ครับคุณสมบัติขั้นสูงกดไปเขาก็จะมาอยู่ตัวล่างสุดเหมือนกันครับมันจะมีหัวข้อว่าความไวนะครับสำหรับบางท่านอาจจะเข้าไปที่จอภาพแล้วไม่เจอก็ให้มาที่คุณสมบัติขั้นสูงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในที่นี้นะครับเป็นเครื่องซัมซุงจะอยู่ที่จอภาพกดเข้าไปที่จอภาพแล้วเลื่อนลงไปนะครับชื่อเมนูเขาก็คือความไวการสัมผัสจะเป็นแบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านใช้เครื่องยี่ห้อหรือรุ่นอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้ด้วยนะครับใช้เครื่องยี่ห้อกดเข้าไปที่เมนูอะไรถึงจะเข้าไปที่ความไวสัมผัสจะได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านอื่นๆที่มาอ่านคอมเมนต์ร่วมกันนะครับพอเรามาเจอความไวการสัมผัสแล้วนะครับให้เรามากดโยกสวิตช์เปิดเท่านี้เองครับหน้าจอมือถือของเราก็จะสัมผัสได้ไวยิ่งขึ้นนะครับเมนูตัวนี้เขามีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อความไวต่อการสัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ในงานอุปกรณ์ป้องกันหน้าจอหมายถึงว่าถ้าเครื่องของท่านผู้ชมนะครับไปติดฟิล์มมาเพราะฉะนั้นความหนาของหน้าจอเนี่ยหรือการสัมผัสเนี่ยมันก็จะหน่วงหรือช้าลงไปอีกเพราะมันมีอุปสรรคเข้ามาขวางก็คือฟิล์มหน้าจอของเรานะครับดังนั้นทางบริษัทหรือทางโรงงานผู้ผลิตจึงมองไว้ถึงจุดนี้ว่าควรจะสร้างเมนูตัวนี้ไว้ให้กับผู้บริโภคนะครับหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาใช้กันนะครับบางท่านอาจไม่ทราบนะครับเมื่อไปติดฟิล์มมาก็ให้เปิดตัวนี้เพิ่มให้เข้ามาดูตรงนี้กันนะครับความไวการสัมผัสนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับเปิดสวิตช์ซะทีนี้พอเปิดแล้วนะครับมันก็ไม่ดีขึ้นสัมผัสก็ไม่เร็วขึ้นหรือมันไม่มีฟังก์ชันเมนูแบบนี้มาดูวิธีที่2กันเลยครับวิธีที่2นะครับจะเป็นวิธีจากการโหลดแอปมาติดตั้งแอปตัวนี้มีมานานแล้วอยู่ใน Play Store แต่ปัจจุบันใน Play Store ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวหนึ่งจะแนะนำให้กับท่านผู้ชมไปโหลดแอปตัวนี้ด้วย Google ให้เปิด Google ขึ้นมาแล้วพิมพ์ในช่องค้นหาว่า SGS Touchscreen Booster ตัวนี้นะครับพอพิมพ์ตามนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะเจอตรงนี้ครับบรรทัดแรกเลยครับเป็นตัว A สีเขียวๆนะครับก็คือ https://m.apkpool.com หลังจากนั้นเรากดเข้าไปเลยครับหน้าตาแอปเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วเขียนว่า SDS Screen Booster ตามนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปครับจะเจอแถบสีเขียวเขียนว่าดาวน์โหลด APKให้กดดาวน์โหลดในหน้านี้เป็นโฆษณานะครับกดกากบาทปิดไปรอแป๊บหนึ่งนะครับเขาจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาจะแจ้งเตือนมาบอกว่าไฟล์ประเภทนี้อาจเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณให้เรากดตกลง
จะมีเป็นสีน้ำเงินเขียนว่าเปิดอยู่นะครับให้กดเปิดกดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกดเปิดได้เลยในขั้นตอนนี้เขาจะให้เราอนุญาตที่จัดเก็บนะครับให้เราเปิดโยกเป็นสีเขียวแบบนี้ไว้หลังจากนั้นกดต่อไปเขาจะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเขาบอกว่าแอปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อ Android เวอร์ชันเก่าอาจทำให้เครื่องคุณผิดปกติเราอยากจะใช้เรากดตกลงไปได้เลยครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเขาออกแบบมาเหมาะมากสำหรับคนที่ใช้ Android เวอร์ชันเก่าๆนะครับมีปัญหาเรื่องเครื่องช้าเครื่องหน่วงแล้วไม่มีฟังก์ชันเมนูตามวิธีแรกที่หนึ่งแนะนำไปแต่ในที่นี้เราอยากจะใช้เราก็ยืนยันการใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยนะครับในรายละเอียดต่างๆของแอปตัวนี้เขานะครับแอปตัวนี้จะสามารถปรับได้ทั้งหมด5ฟังก์ชันตามนี้ซึ่งแต่ละฟังก์ชันนะครับก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะครับในแท็บแรกสุดนะครับจะปรับในเรื่องของความไวเราจะตั้งไว้ให้มันต่ำที่สุดนะครับในที่นี้เราจะเลือกไปทางซ้ายเลยส่วนตัวที่2จะเป็นในเรื่องของระยะเวลาในการสัมผัสเวลาเราสัมผัสปุ๊บเนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่หน่วงลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันหน่วงเราต้องการให้มันสัมผัสปุ๊บก็ปึ๊ดเลยนะครับเราก็เลือกให้ต่ำที่สุดเลื่อนชิดไปทางซ้ายไปเลยครับตัวที่3จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวเวลาเราทัดลากไปอย่างเงี้ยครับการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้ายิ่งการเคลื่อนไหวต่ำนะครับมันก็จะตอบสนองเราได้เร็วมากขึ้นดังนั้นก็เช่นกันครับเราก็เลื่อนไปทางซ้ายสุดเลยครับส่วนตัวที่4นะครับจะเป็นในเรื่องของการแม่นยำการเจาะลึกเข้าไปในการสัมผัสตัวนี้หนึ่งแนะนำให้ลากไปทางขวาสุดเลยนะครับมาตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวที่5ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการสัมผัสความแม่นยำในการสัมผัสหลายๆจุดในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันนะครับอย่างเช่นเรากดทั้ง2นิ้วเนี่ยครับพร้อมๆกันมันจะเกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้นในการสัมผัสหน้าจอของเรานะครับดังนั้นเราก็เลือกเป็นตัวขวาสุดนะครับซึ่งทางโรงงานเขาออกแบบเป็นค่า default มาให้อยู่แล้วก็จะเป็นตามนี้ดังนั้นแต่ละฟังก์ชันหนึ่งแนะนำให้ตั้งค่าตามนี้นะครับหลังจากที่เราปรับเซตตั้งค่าตามนี้เสร็จให้เรามาเลือกตรงนี้ครับกดเข้าไปมาติ๊กที่ super optimizer ตัวนี้นะครับกดติ๊กเข้าไปนะครับพอกดติ๊กปุ๊บปรากฏว่าค่าฟังก์ชันตัวบนเป็นค่า default ของเขาจะเลื่อนมาให้ที่28ตัวนี้นะครับเราจะลองใช้ตามที่เขาแนะนำก็ได้นะครับแต่ในที่นี้หนึ่งได้ทดสอบกับเครื่องตัวนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับไปซ้ายสุดอย่างนี้นะครับถือว่าโอเคยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลองทดสอบกันด้วยนะครับทำตามนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นมาติ๊กตรงนี้ครับStart Service on Boot แล้วก็มากดตรงนี้ครับ Apply Change กด Yes เท่านี้เขาก็เซฟค่าที่เราตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้เราก็กดออกมาได้เลยครับปัดแอปทิ้งได้เลยนะครับปัดแอปทิ้งได้เลยแล้วเท่านี้เราก็เข้าไปเล่นทัชสกรีนเราได้ลื่นไหลแล้วครับแล้วก็แม่นยำรวดเร็วยังไงก็นำไปใช้กันดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคลิปดีที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีน้องๆท่านหนึ่งนะครับส่งชื่อแอปตัวนี้มาให้หนึ่งได้ทดลองใช้แล้วก็นำมารีวิวแนะนำให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องการทัชช้าสัมผัสช้านะครับยังมีอีกอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคถ้าเราอยากจะปรับใหม่ไม่อยากใช้แบบนี้ก็ลองปรับสมมุตินะครับอย่างยกตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะหลังจากที่เราปรับแต่งแล้วให้เรามากด Apply Change เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับทุกครั้งกด Apply Changeแล้วกด yes ด้วยนะครับมันก็จะเซฟค่าที่เราตั้งเอาไว้เก็บไว้ที่ตัวเครื่องของเราครับแล้วใครที่อยากได้ค่าที่โรงงานเขากำหนดมากดที่ default ตัวนี้เลยครับเขาก็จะปรับตั้งค่าตามที่โรงงานกำหนดมานะครับเราจะลองใช้แบบที่โรงงานกำหนดก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องเชื่อหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาลองปรับแต่งดูนะครับว่าอันไหนมาดีกว่ากันนำไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับวิธีแรกและวิธีที่สองนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้มือถือของเราก็สัมผัสไวขึ้นแล้วติดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนสอบถามมาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มวกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ